ย้อนยุคไปเมื่อ54ปีก่อนไม่มีใครเลยที่เป็นนักฟังเพลงแล้วไม่รู้จักสุปราณีพุกสมบูรณ์หรือเจี๊ยบตามที่คนกรมโฆษณาการเรียกเธอเจ้าของเสียงเจี๊ยเจ้าเธอเกิดที่บ้านหม้อพระนครเมื่อ13กุมภาพันธ์2467จบการศึกษาม.6ที่โรงเรียนบำรุงวิทยาเมื่อก่อนที่จะเข้ากรมนะฮะค่ะดิฉันอยู่ร้านติดผลไทยเป็นร้านขายอาหารร้านขายอาหารอาหารยังแบบข้าวต้มกุ้งที่มีชื่อกระทงทองค่ะมีฝีมือนะฮะร้านเนี่ยตอนนั้นอายุสักเท่าไหร่คะอายุ14ค่ะอ๋อยังเด็กๆอยู่เลยนะคะ14ดิฉันเป็นแคชเชียร์ค่ะเก็บเขียนเวลาบินเวลาลูกค้าเข้ามาเก็บเงินค่ะแล้วก็ตรงข้ามก็ออลักยุนค่ะเฉลิมกรุงที่เฉลิมกรุงค่ะก็อายุ14แล้วก็พออายุประมาณสัก15 16 15ยก16ถึงเริ่มที่จะทำบัตรประชาชนแล้วนะคะก็ดิฉันก็ไปประกวดนางงามปีนั้นรู้สึกจะเป็นคุณหญิงสว่างจิตที่ได้เป็นนางสาวไทยนะคะมีวันนึงก็คุณสันพัสิริค่ะวิทยาสิริทำงานอยู่ที่กรมนะก็มาที่ร้านมาทานข้าวบ่อยอะไรเงี้ยก็มาถามดูว่าอยากเป็นนักร้องไหมจะพาไปสมัครดิฉันก็บอกเอาสิเขาชอบอยู่แล้วค่ะเพราะเด็กตอนอินเดียนอายุประมาณ8ขวบนี่เริ่มชอบเพลงแล้ว8ขวบถึง10ขวบเนี่ยทีนี้ก็คุณสันสิริก็มาชวนดิฉันก็เลยมาสอบสอบเข้ามีการคัดเลือกนะคะไม่ใช่คัดเลือกหมายความตอนนั้นมีเข้าไปคนเดียวคือว่าที่วงนี่มี2คนอยู่แล้วค่ะรุจีอุทัยกรค่ะนะแล้วก็มัณฑนานี่เมื่อก่อนชื่อจุลีอ๋อจุลีมัณฑนาโมรากุลเนี่ยค่ะชื่อจุลีก่อนก็เป็นนักร้องคนที่2ของวงค่ะดิฉันมาตอนเข้านี่ก็พอรับแล้วก็เป็นคนที่3ของวงค่ะก็มาสมัครตอนนั้นอายุสักเท่าไหร่คะ17ค่ะ17นะคะค่ะ17แล้วก็ได้รับการคัดเลือกค่ะคุณประเสริฐหัวหน้ากองกระจายเสียงเป็นคนมาฟังทดสอบดูก็พอใจก็รับดิฉันไว้ตอนนั้นก็รู้สึกจะหัวหน้าเนี่ยสีเวลินสีเวลินขอให้ไปให้คือสมัยก่อนที่สอบไม่มีการสอบแบบต้องเขียนข้อเขียนอะไรเงี้ยหัวหน้าในที่นี้ก็หมายถึงว่าครูเอื้อครูเอื้อครูเอื้อในสีเวลินแล้วก็ให้คุณประเสริฐทารีสวัสดิ์หัวหน้ากองเป็นคนฟังทดสอบว่านักร้องคนนี้ใช้ได้ไหมจะรับไหมก็เริ่มเข้าทำงานตั้งแต่นั้นมานี่คือเพลงหนึ่งที่สร้างชื่อเสียงให้คุณสุปราณีพุกสมบูรณ์อย่างหนึ่งThank you.
ก่อนนี่ถ้าเปิดร้องผิดนิดนึงเนี่ยมันจะแก้ยากสมัยนี้ถ้าร้องผิดก็มาแก้คำนั้นแหละมันง่ายขึ้นเยอะสมัยก่อนนี้ร้องยากลำบากคือผิดก็ต้องผิดไปเลยอย่างเงี้ยแก้ลำบากเลยมันไม่ค่อยทันสมัยเท่าไหร่การอัดลงแผ่นหรืออะไรนะฮะไม่ค่อยทันสมัยมันสมัยนี้พอไปร้องเนี่ยคำนี้ไม่ดีเราเปลี่ยนเฉพาะคำนี้คำเดียวไม่ต้องร้องหมดทั้งเพลงอะไรเงี้ยดิฉันว่ามาคิดถึงว่านักร้องสมัยนี้กับนักร้องสมัยก่อนโอ้โหนักร้องสมัยนี้หาเงินเก่งจังเลยร้องสองทีก็รวยกันแล้วนักร้องดิฉันเนี่ยร้องเพลงครั้งหนึ่ง5 บาทถ้าร้องเดี่ยวได้20นะฮะถ้าร้องคู่ก็ได้คนละ10 บาทถ้าร้องหมู่ปลุกใจอะไรเงี้ยได้5 บาท ก็เป็นนักร้องนี่ก็ยังอยากให้เขาก็รักษาเอกลักษณ์เขาไว้การที่จะอนุรักษ์เพลงเก่าๆที่มีคุณค่าเนี่ยนะครับให้คนรุ่นหลังๆเยาวชนรุ่นหลังๆเนี่ยนะครับได้รู้คุณค่าของเพลงเก่าๆในอดีตซึ่งมีความไพเราะเพราะเพลงนะครับประทับใจฟังเมื่อใดก็เพราะเมื่อนั้นแล้วก็ถ้าหากว่าเราจะพูดเลยไปนิดหนึ่งว่าถ้าหากว่าจะเปรียบเทียบกับเพลงในปัจจุบันนี้แล้วนะครับของเก่าๆนั้นคิดว่ามีคุณค่านะครับต่อการอนุรักษ์แล้วก็อยากให้เป็นแบบอย่างอันดีงามของเยาวชนรุ่นหลังนะครับได้รู้คุณค่าของเพลงเก่าๆในอดีตการที่ตัวเองได้สะสมนะครับสะสมเก็บไว้ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบของแผ่นเสียงหรือว่าเทปอะไรต่างๆที่เก็บไว้แล้วก็ประการสำคัญคือได้รับความเอื้อเฟื้อนะครับจากคนฟังรายการนี้ที่ได้ความกรุณามอบทั้งแผ่นเสียงมอบทั้งเทปให้ทางผมเองนะครับได้ใช้จัดทำรายการนี้ได้รับประโยชน์มากเหลือเกินผมก็เก็บรักษาไว้อย่างดีไม่นำไปใช้ประโยชน์ในด้านอื่นหรือว่าไม่ทำนำไปในเรื่องของส่วนตัวแต่ว่าเมื่อจะนำมาเปิดก็เพื่อผู้ฟังส่วนรวมได้ฟังกันมากๆนะครับแล้วพยายามเก็บรักษาไว้ก็ขอถือโอกาสนี้ขอบคุณนะครับท่านผู้ฟังที่ฟังรายการของผมอยู่แล้วก็ได้ให้ความกรุณาด้วยดีเสมอมาครับสิ่งทุกสิ่งไม่ว่าจะเป็นวัตถุ